ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับร้าน Kitto Shop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และเว็บไซต์ kittoshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาสในแมป Blockfoot และ King Pete รับกดเพชรในแมป All Star Tower Defense และยังมีบริการรับฟาร์มในแมป Blockfoot อีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโลบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Idimai Shop ร้านรับฟาร์มเกมโลบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ Buckfoot Man City Bokuno King Pete และรับกดผลเกมพาสในแบบ Buckfoot รับกดเพชรแบบ All Style ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เสิร์ชคำว่า Idimai คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิเศษจากแบบ One Piece Legendary มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบ Buckfoot มาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบล็อกในแมปต่างๆรับกดเกมพาสในเรทสูงและยังรับเติมโรบล็อกในระบบ VIP Server สูงถึงเรท7ท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป Blockfoot นะครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะพี่ก็มีข่าวเกี่ยวกับอัปเดต Blockfoot นะครับผมอัปเดตที่17พาร์ทที่2นะก็เป็นเรื่องของผลโมจินะฮะก็อย่างที่รู้กันนะฮะวันนี้เวลา 9:00 นะฮะBlockfootจะมีการอัปเดตพาร์ทที่2ของอัปเดต17มานะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูสกิลของผลโมจินะฮะที่ยังไม่ได้เอาไว้กันก่อนนะแล้วก็ไปดูข่าวกันนะครับผมก็สำหรับผลโมจินะครับผมสกิลแรกนะฮะก็คือสกิลแซดนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้เนาะตึ้มแล้วก็ปล่อยนะฮะมันก็จะระเบิดอย่างงี้แล้วก็สกิล X นะครับผมเป็นเชือกอย่างงี้แล้วก็ทุบอย่างงี้นะครับแล้วก็สกิล C นะครับผมเป็นกงล้อนะฮะหมุนไปแล้วก็ทุบพื้นอย่างนี้นะครับแล้วก็สกิลวีนะครับผมเป็นหมัดนะครับต่อยออกมาอย่างนี้ต่อยรัวๆเลยนะครับอ่ะดูอีกทีชึบ UX ตึมแล้วก็สำหรับสกิล F นะครับผมก็เป็นสกิลกงล้อวิ่งอย่างนี้นะครับเป็นสกิลการเคลื่อนที่นะครับอ่ะแล้วก็ผลโมจิอันนี้นะมันมีบั๊กอยู่อย่างนึงนะครับเมื่อเราเปิดฮักกี้สังเกตนะฮะมันจะกลายเป็นสายโลเกียนะครับอันนี้คือบั๊กของมันนะครับถ้าเรารีเซ็ตตัวละครนะบั๊กมันยังติดนะครับผมอ่ะเป็นบั๊กสายโลเกียนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะมันยังบั๊กอยู่หรือเปล่านะครับไม่บั๊กแล้วนี่ใช่ไหมก่อนหน้านี้มันบั๊กนะครับปกติเมื่อเราเปิดฮาคิสังเกตใช่ไหมแล้วก็รีเซ็ตตัวละครหนึ่งครั้งนะครับมันจะกลายเป็นสายโลเกียให้เรานะครับชิปอ่ะก็เป็นนี่นะนี่นะครับผมมันยังติดบั๊กอยู่นะครับไม่รู้ว่าอัปเดตแล้วมันจะหายบั๊กหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูสกิลกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ไปดูข่าวกันอุ๊ยชิปต่อยตุ้มโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวกันดีกว่าเนาะก็ข่าวเกี่ยวกับผลโมจินะครับผมมาจาก Twitter นะของช่องนี้นะครับอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ Aromatic อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าพี่อ่านผิดพี่ขอโทษด้วยแล้วกันเนาะก็คนนี้นะก็จะเป็นคนปั้นโมเดลของผลโมจิ Awake นะฮะก็เลื่อนลงไปดูนะครับชิปอ่ะนี่มาเดี๋ยวเรามาดูที่อันแรกที่เขาโพสต์ไว้ดีกว่านะครับนี่เป็นอันนี้นะครับเป็นคล้ายๆแบบโคลนใช่ไหมโคลนสีขาวนะครับแต่น่าจะเป็นพลังของผลโมจินะฮะปึ๊บเปิดมาพี่ว่าน่าจะเป็นสกิลสตันของผลโมจิหรือเปล่ามันจะเนอะๆนะฮะอย่างนี้เนาะก็สำหรับอันนี้เนาะก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับผมแล้วก็อันนี้นะอะไรไม่รู้เซ็นเซอร์ไว้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นคลิปคลิปเดิมป่ะคลิปเดิมนะครับอันนี้น่าจะเป็นผลโมจิที่ awake แล้วนะครับจะมีแบบน้ำหยดๆด้วยเนาะอันนี้น่าจะเป็นโมเดลใหม่ของสกิลแซดเนาะเป็นหมัดโตๆนะครับจริงๆเขาก็ทำผลยาง awake ได้นะทำหมัดคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ทำไมเขาถึงไม่ทำนะแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นการเปิดใช่ไหมเปิดใช้งานผลโมจินะครับมันก็จะมีคล้ายๆน้ำหยดด้วยนะครับเป็นคล้ายๆแป้งดินสอพองที่เราเล่นสงการกันนะเนาะต่อไปนะครับผมต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะแส่เหรอโซ่แส่กุญแจมือเหรอไม่น่าเกี่ยวนะครับเดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับ
คืออะไรเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันในอัปเดตแล้วกันเนาะก็ให้เราดูตัวอย่างกันไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเดี๋ยวมันตรงกับสกิลไหนของผลโมจิตื่นนะครับอ่ะก็อันนี้น่าจะเป็นพลังนะน่าจะเป็นสกิลนะครับโอเคต่อไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรอันนี้น่าจะเป็นสกิล Z นะท่านผู้ชมสกิล Z ที่แบบมีฮาคิเนี่ยฮะแล้วก็ฮาคิระเบิดออกมารอบแขนเราดูดิถ้าเป็นฮาคิสีแดงมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะเท่มากเลยท่านผู้ชมอันนี้คือสกิล Z นะนี่นะครับแล้วก็นี้นะน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายนะครับผมของช่องนี้นะครับก็จะเป็นสีฮาคินะของผลโมจินะครับนี่โอเคเดี๋ยวดูอันนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับปุ๋ย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 ยังชอบเลยอ่ะมันเหมือนอะไรอ่ะท่านผู้ชมเราใช้จินตนาการเอาสูงส่งนะครับผมจินตนาการดูนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคหมดแล้วจริงด้วยนะฮะก็สำหรับใน Twitter นะข่าวเกี่ยวกับผลโมจิเอาไว้ก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูใน Discord กันดีกว่านะครับก็อันนี้นะครับผมก็คือ Discord ของทาง Blockfruit นะก็นี่นะครับผมเขาดาวอัปเดต17พาร์ทที่2มาแล้วนะครับนี่นะครับผมคือเขาดาวของเขานะตอนนี้เหลือเวลาอีก1ชั่วโมงกับอีก52นาทีนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์สดหรือเปล่าเนาะไลฟ์สดแล้วก็ทำเอาเวคนพิศาจกันนะครับโอเคท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตพาร์ทที่2นะฮะก็เกี่ยวกับผลโมจิเนาะเพราะว่าผลฟินิกพี่ทำไปรอบที่แล้วเนาะผลฟินิกเอาเวคนะครับก็จะมาในอัปเดตนี้เช่นกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราลองใช้ผลโมจินะครับผมไปลองตบบอสเกาะแรกดูสักตัวนึงแล้วกันนะครับเรามาดูกันนะว่ามันจะรุนแรงเท่าไหร่เพราะว่ามัตเตอรี่พี่ก็แค่300นะฮะ318เท่านั้นเองบอสเกิดหรือยังบอสยังไม่เกิดอ่ะตอนนี้บอสเกิดแล้วนะครับชึบตุ้ม QX ฟิปตุ้ม QCต้มสกิวี่จุ๊บสกิวแซดต้มสกิวเอ็กฟุ๊บต้มเอ้ยสกิวซี่ต้มบังคับยากเหมือนกันนะสกิวซี่เนี่ยจุ๊บอุ้ยเอ้ยดึงมาชึบโฟตึมเอ็กชึบต่อยยิงกระแทกทุบโอ้ยโดนสวนนี่ไง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 ชึบทุบเข้าให้ทุบเข้าให้โอ้ไม่โดนเฉยชึบยิงยิงมายิงกลับไม่โกงอ้าวเวอร์เฉยทุบปักเขาให้ฟึบยิงมายิงกลับนะครับอ้าวกดผิดน่าจะตายละเรียบร้อยมัตเตอรี่ขึ้นมา4อันนะครับผมมัตเตอรี่ขึ้นมา4เลเวลเนาะโอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับข่าวเกี่ยวกับการอัปเดต
ที่7แผ่นที่2ผลโมจิ Awake นะครับผมก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย